ากิดว่าคุณผู้ชมชอบดูคนกากปะทะคนเทพแต่ว่ายังไม่ได้กดซับสไครต์ก็อย่าลืมกดให้ผมด้วยถามว่าทำไมเนี่ยเหรอก็ตอนนี้นะครับมีคนที่ชอบดูแต่ว่ายังไม่ได้กดซับสไครต์ถึง 80% อ้อ5ซึ่งมันเยอะมากๆเลยนะครับผมก็อย่าลืมช่วยกดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมที่จะกดกระดิ่งแล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับผมโอเคถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมทำตามทุกอย่างแล้วเนี่ยก็รับชมคลิปได้เลยครับผมอ่าฮีฮีฮีขนกากปะทะขนเทพปะทะแฮกเกอร์ปะทะพระเจ้าตอนการแข่งสร้างบ้านดาวพุธขนกากเฮ้ยโย่สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนุ๊บเองนะครับหรือจะเรียกว่าขนกากก็ได้วันนี้นุ๊บก็จะมาแข่งสร้างบ้านดาวพุธให้ดูกันนะครับก็อย่าลืมให้คะแนนของแต่ละคนกันด้วยนะคะแนนความสวยนั่นแหละนะโอเคและแน่นอนว่าทุกคนในวันนี้ก็เป็นเกมบทหนึ่งกันหมดเลยนะนี่บินได้ด้วยเป็นไงโอ้โหก็จะเฟี้ยวเลยนะฮะก็ถ้าไม่เป็นเกมบทหนึ่งมันก็สร้างไม่ได้นะสิแน่นอนนะครับว่าถ้ามันเป็นดวงดาวอะไรก็ตามเนี่ยมันก็ต้องลอยฟ้าใช่ไหมถ้าเราจะสร้างกันในเกมเนี่ยมันคงไม่มีดาวดวงไหนที่ติดอยู่กับพื้นหรอกนอกจากอุกกาบาตแล้วก็ดาวตกนะฮะโอเคขนกาคิดว่าจะสร้างมันตรงนี้เนี่ยแหละมาก่อนอื่นเลยแล้วก็เสกคาถาไม้ก่อนเลยนะนี่คาถาไม้เสร็จปุ๊บแล้วก็ลอยขึ้นมาก่อนเราอยากได้สูงประมาณไหนโอเคแล้วก็ทับสเพียร์สเพียร์แล้วก็ด้วย ID บล็อกมันเป็นดาวพุธใช่ไหมดาวพุธก็ต้องเป็นบล็อกพวกบล็อกหินอะไรพวกนี้นะฮะเอาอันนี้แล้วกัน1 4 15 15 15อ้าวเฮ้ยทำไมไม่ได้ล่ะอะไรเนี่ย too many อะไร too many parameter เหรอมันเยอะเกินไปเหรอก็ในคำสั่งยูเซดมันเขียนว่า radius 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 4ช่องอะอะไรกันครับเนี่ยเฮ้ยอ๋อได้แค่โอเคโอเคขนกากอาจจะใส่คำสั่งผิดไปนะมันต้องอ๋อโอเคมันใส่3ตัวไม่ได้มันได้แค่ตัวเดียวโอเคตอนนี้ขนกากก็สร้างขึ้นมาแล้วนะเอาขนาดสัก10ละกันนี่เลยดูซิว่ามันจะใหญ่ขนาดไหนครับเนี่ยโอ้ใหญ่นะเนี่ยโอ้โหใหญ่แบบหลักกักเลยก็ว่าได้สำหรับดาวพุธของขนกากนะโอ้ถ้าเกิดว่าเราทำเป็นบ้านนี่แบบน่าจะเป็นห้องที่แบบโคตรจะโล่งแล้วก็กว้างมากเลยนะเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นห้องโถงเลยก็ว่าได้นะฮะโอเคเราต้องอุดขึ้นมาก่อนแล้วเราค่อยหาโลเคชั่นสวยๆที่มันจะเป็นทางเข้านะนี่ไงใต้ดาวเลยเนี่ยทางเข้าแล้วเราก็เอาบล็อกต่อลงมาจึ๊บ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 โอเคนี่นะฮะพอเราต่อถึงพื้นแล้วก็เอาบันไดเนี่ยวางขึ้นไปเลยนะฮะเราจะใช้ในการปีนขึ้นไปบนดาวพุธนั่นเองนะแต่มันไม่ใช่ดาวพุธจริงหรอกมันเป็นบ้านนั่นแหละมันเป็นบ้านดาวพุธนะนะนี่เอาสักประมาณนี้พอแล้วแล้วเราก็อยากให้ห้องกว้างประมาณไหนก็แล้วแต่จะหนักมือเอานะฮะส่วนขนกากก็ไม่อยากให้มันกว้างมากเอาประมาณสักกว้างกว่านี้นิดหน่อยก็น่าจะพอแล้วขุดไปเลยอย่างนี้เอากว้างกว่านี้ประมาณสักขุดไปอีกสัก2-3ชั้นน่ะขุดเข้าไปเรื่อยๆอีก 2-3 ชั้นแค่นี้ก็น่าจะพอแล้วสำหรับบ้านดาวพุธของขนกากนะเนี่ยประมาณเนี้ยก็น่าจะพอดีแล้วที่เหลือแล้วก็อยากตกแต่งแบบไหนก็ตกแต่งเอาเลยแล้วแต่จะหนักมือแต่ว่าขนกากเนี่ยยังไม่ตกแต่งเพราะว่าเราทำแค่ตัวบ้านนะฮะเราไม่ได้มาแต่งบ้านกันนี่เราก็เอาทอร์ชเนี่ยวางให้ทั่วห้องเลยนี่เห็นไหมแค่นี้ก็สว่างสวยแล้วอยู่ได้แล้วเนี่ยผมบอกเลยที่เหลือก็แค่ย้ายของเข้ามานั่นเองนี่เวลาขึ้นลงก็ไม่ยากก็แค่ปีนบันไดลงกับปีนบันไดขึ้นเท่านั้นแล้วก็ไม่สูงมากด้วยก็เสร็จกันไปแล้วสำหรับบ้านดาวพุธของขนกากนี่ครับเราจะให้ดูกันรอบๆเลยนะนี่ก็
ก็คุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรกับบ้านของคนกาก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยอย่าลืมให้คะแนนความสวยกันด้วยนะครับคนเทพอู้สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมคนเทพเองนะครับวันนี้คนเทพก็จะมาแข่งสร้างบ้านดาวพุธกันนะฮะดาวพุธนั่นแหละนะครับนี่เลยอยู่ด้านซ้ายมือของคนเทพนั่นเองอันนี้ก็เป็นของคนกากนะครับก็สร้างออกมาได้โอเคเลยทีเดียวนะแต่มันจะต่ำไปหน่อยดิคือถ้ามันต่ำอย่างนี้มันก็ดูไม่เหมือนดวงดาวใช่ไหมมันเหมือนอะไรก็ไม่รู้นั่นแหละครับคือการที่มันเป็นดวงดาวเนี่ยแล้วถ้าเราสร้างในเกมแล้วก็สร้างอยู่ในโลกปกติเนี่ยเอาง่ายๆมันก็คือการจำลองใช่ป่ะมันควรที่จะอยู่ที่สูงกว่านี้ครับมันต้องอยู่แบบสูงมากๆเลยอะเหนือตึกอะไรเงี้ยมันถึงจะแบบมีความเป็นแบบกาแล็กซี่ความเป็นสเปซความเป็นอวกาศนะฮะโอเคแต่เราจะไม่มานั่งวางบล็อกนะเราจะใช้คำสั่งสเพียร์นะครับแล้วก็ขนาดเอาสักประมาณ5แล้วกันนี่ผมใช้เป็นบล็อกอันนี้นะครับนี่แอนดีไซต์ไม่ใช่แอนดีไซต์ธรรมดานะอันนี้แหละนี่โอเคก็จะสังเกตว่ามันจะเป็นวงกลมนะครับสำหรับคำสั่งสเพียร์โอเคคนเทพก็จะขุดดูว่าความสูงเนี่ยมันได้ไหมน่าจะใช้เป็นระบบน้ำนะสำหรับการขึ้นการลงของบ้านหลังนี้นะโอเคขุดห้องก่อนให้มันแบบดูกว้างกว่านี้ก่อนมันจะได้แบบอยู่ได้สบายนะครับจะได้แบบไม่อึดอัดอะไรเงี้ยนี่ขุดขึ้นมีสักสองผมว่าน่าจะโอเคแล้วแล้วก็อุดข้างบนนี่เรียกได้ว่าเป็นบ้านที่เหมาะกับการอยู่คนเดียวซะจริงครับเพราะว่ามันแคบขนาด5เนี่ยมันแคบนะครับโอเคเราก็อุดไปเลยข้างบนนะอย่าให้เหลือนี่โอเคครับเราก็ทุบขึ้นไปอีกนิดนึงผมว่านะโอ้โหทะลุแล้วทะลุแล้วนี่มันต้องแบบพอดีกันนะครับการที่เราจะสร้างบ้านให้สวยเนี่ยขนาดอะไรก็ตามมันต้องพอดีเป๊ะแล้วก็บาลานซ์กันโอ้โหเนี่ยเลยแล้วอันนี้ก็ไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นเราต้องวางอย่างนี้เราต้องวางข้างในห้องอ่ะเราไว้วางกันไม่ได้ครับมันจะน่าเกลียดนะนี่ครับโอเคส่วนระบบการขึ้นการลงก็จะใช้เป็นน้ำแล้วกันเพราะมันง่ายสุดแล้ววางไปเลยจึ๊บนี่แล้วก็ลงมาข้างล่างแล้วคำนวณดูว่าน้ำมันจะหล่นลงตรงบล็อกไหนนะรอแป๊บนึงน้ำมันไหลช้ามันไหลลงมาช้านะถ้ามันไหลเร็วนี่เรียบร้อยครับแตกนี่บล็อกนี้เชื่อผมเป็นไงเป็นไงอ้อฮ้อเป็นไงโอ้โหโคตรแม่นยำเลยผมอ่ะคือถ้ามันไหลผิดช่องนี่คือเละเลยนะครับสำหรับดอกไม้ต่างๆนานาที่ปลูกเอาไว้โอเคนี่ฮะบ้านดาวพุธของคนเทพนะครับก็จะเป็นประมาณนี้แหละฮะอันนี้คือตัวบ้านเฉยๆนะครับไม่รวมการตกแต่งเนาะโอเคก็คุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรกับบ้านของคนเทพก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยอย่าลืมให้คะแนนความสวยกันด้วยนะครับของแต่ละคนนะโอเคโคตรสวยอ่ะดูดิโคตรเฟี้ยวโคตรเฟี้ยวนึกว่าอยู่ FO เนี่ยเพราะว่ามันมีน้ำไงโอเคก็สำหรับวันนี้คนเทพก็ไปก่อนบ๊ายบายแฮกเกอร์สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมแฮกเกอร์เองนะครับวันนี้แฮกเกอร์ก็จะมาสร้างบ้านดาวพลูโตกันนะครับเป็นการแข่งสร้างนั่นแหละว่าของใครเนี่ยจะสวยกว่ากันนะฮะโอเคตอนนี้ก็มีคนสร้างไป2คนแล้วนะก็คือคนกากนะครับซึ่งใหญ่ที่สุดแล้วก็คนเทพนะครับซึ่งอยู่สูงที่สุดในขนาดนี้นะก็ถ้าถามว่า2คนนี้เหรอผมให้คนเทพละกันเพราะว่าของคนเทพมันมีความเป็นดวงดาวมากกว่าไงใช่มั้ยถ้าเป็นคนกากเหรอมันไอ้ใหญ่อะไม่เกี่ยวแต่มันเกี่ยวตรงที่ว่ามันอยู่ต่ำเกินไปนะครับมันไม่เหมือนกับดวงดาวเลยนะดวงดาวมันต้องอยู่สูงแบบนี้นี่โอเคเดี๋ยวเราจะเอาเป็นบล็อกบล็อกอะไรดีอะแอนดีไซต์แล้วกันแอนดีไซต์ธรรมดาเลยครับทับสเพียร์15ขนาดเอาประมาณสัก10แล้วกันเนาะดีป่ะ10ดีป่ะหรือใหญ่ไปโอเค10โอเคเฮ้ยทำไมมันไม่ใช่แอนดีไซต์เนี่ยเดี๋ยวขุดก่อนสิแป๊บนึงเอ้าทำไมเป็นแร่เหล็กไปได้อ่ะเดี๋ยวทับอันด่วนครับอ๋อมันมีไอ้นี่ด้วยมันไม่ใช่15ครับมัน1
ไอ้นี่ครับ1แล้วก็5ผมไม่รู้มันคือสัญลักษณ์อะไรอ่ะแป๊บนึงมันเป็น2จุดอ่ะมันเป็น2จุดแบบเนี้ยเออมันต้องงี้นะครับนี่โอเคนี่ครับแอนดีไซด์เรามาแล้วฮะโอ้โห15มันเป็นเลขของแร่เหล็กนะครับนี่ฮะโอเคทางเข้าด้วยความที่ว่าผมเป็นแฮกเกอร์ใช่ป่ะผมก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นเกมหมดนึงนะมีโอกาสนะครับเพราะฉะนั้นทางเข้าก็เป็นประตูธรรมดาเลยแล้วกันนะส่วนการขึ้นการลงก็อาศัยการบินเอานะครับอาศัยการบินเอาเราก็จะทำห้องก่อนแล้วกันนี่เลยห้องนี้นะครับขนาดก็จะเท่ากับหลุมนะครับพวกหลุมศพปริศนาหลุมปริศนาอะไรพวกนี้นะครับขนาดห้องจะประมาณนี้เลยนะครับเป็นห้องโถงขนาดกว้างใหญ่นั่นเองครับเซตศูนย์เลยฮะนี่ครับก็จะเป็นประมาณนี้นี่จะเป็นแอนดี้ไซส์หมดเลยประตูก็ประตูไม้ธรรมดาแล้วกันไฟเหรอไม่เอาเอาเป็นซีแลนเทิร์นแล้วกันนี่ซีแลนเทิร์นครับเฮ้ยอะไรคือเลนฟอร์ดซีแลนเทิร์นนะมันดูมืดขึ้นเหรอทำไมต่างกันนี่โอเควางไปเลยทั่ว4มุมห้องแล้วก็เอาประตูปิดเข้าไปนี่ก็บินเข้ามาแล้วก็เปิดเข้าไปเลยนะครับสำหรับบ้านดาวพุธของแฮกเกอร์นะนี่นะครับก็จะเป็นประมาณนี้แหละไม่มีอะไรมากแล้วนะฮะที่เหลือก็เป็นการตกแต่งนะฮะอย่าลืมให้คะแนนกันด้วยล่ะไปละบ๊ายบายพระเจ้าโอ้สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเทพเจ้าซีอุยเองนะครับวันนี้เทพเจ้าซีอุยก็จะมาสร้างบ้านดาวพลูโตกันนะครับโอเคมาเลยดีกว่าทับเซต0นะครับทับไม่ใช่ทับไทม์เซต0ไม่ใช่เซต0ดิก็ปรับเวลาไปกลางวันนั่นแหละเพราะว่ามันจะได้มองเห็นชัดนะครับของแต่ละคนก็ใช้ได้ทีเดียวแต่บอกเลยว่าของพระเจ้าเนี่ยจะต้องสูงที่สุดในโลกนะฮะสูงที่สุดในโลกอีกแล้วล่ะเนี่ยนั่นแหละสูงที่สุดในโลกมันต้องอย่างนั้นอยู่แล้วครับเพราะว่ามันเป็นดวงดาวไงมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเป็นดาวแบบไม่ใช่ของจริงอ่ะมันเป็นจำลองอ่ะแต่ก็ต้องทำให้มันเหมือนจริงใช่ไหมโอเคเอาเป็นบล็อกสโตนแล้วกันสโตนID 1อ่ะไม่ใช่คอปเปิลสโตนนะสโตนปกติเลยนะครับธรรมดาเลยไหนแบบไหนไหนครับขนาด5นะครับเรียกได้ว่าเป็นดวงดาวที่เหมาะกับการอยู่คนเดียวมากๆครับเพราะขนาดมันเล็กมากๆเลยเนี่ยนี่ฮะเรียกได้ว่าขุดแป๊บเดียวก็ทะลุแล้วอ่ะขนาดห้องอะไรพวกนี้ก็ต้องเล็กตามไปด้วยนะครับเหมาะกับการอยู่คนเดียวแบบคนโสดเงาๆเฮ้ยเดี๋ยวพระเจ้าไม่ได้โสดนี่หว่าพระเจ้าก็มีลูกมีเมียแล้วแต่แค่ว่าเขาไม่ได้มาด้วยเขาก็อยู่บ้านของเขาแหละนี่ฮะขุดไปเลยนี่แบบนี้ผมคิดว่าประมาณนี้น่าจะพอแล้วมั้งโอเคเรามาตกแต่งเลยดีกว่านะคนอื่นไม่ตกแต่งแต่พระเจ้าเนี่ยต้องตกแต่งไว้ก่อนครับเพราะมันเล็กไงมันไม่ต้องตกแต่งเยอะนี่ประตูไม้แน่นอนครับสิ่งที่ขาดไม่ได้เชสแล้วก็กล่องครับนั่นแหละเอนเดอร์เชสด้วยเออโอ้โหลืมได้ไงเตียงอาร์เมอร์สแตนวางไปเลยฮะเอาตรงเตียงอยู่นี้เอนเดอร์เชสแล้วก็เอาจุกบ็อกมาด้วยจุกบ็อกนี่ฮะจุกบ็อกวางลงไปแล้วก็อาร์เมอร์สแตนแล้วก็เอาเกาะวางลงไปครับเกาะอะไรก็ได้แล้วแต่เลยแต่พระเจ้าเป็นเกาะทองแล้วกันนี่โอเคก็เสร็จกันแล้วสำหรับบ้านของพระเจ้านะฮะบ้านดาวพุธนะครับผมไฟเอาไว้ตรงนี้ดีป่ะไม่สวยนี่ต้องบนนี้นะครับโอเคก็เสร็จกันแล้วฮะสำหรับบ้านดาวพุธของพระเจ้านะคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะอย่าลืมให้คะแนนความสวยงามกันด้วยนะครับของแต่ละคนนะคนกาคนเทพแฮกเกอร์พระเจ้าอย่าลืมให้คะแนนกันล่ะโอเคก็สำหรับวันนี้พระเจ้าขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ